ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงคนอยากตายคนอยากตายเพราะกำพร้าไม่มีข้าวปลายาไส้ไร้ญาติขาดมิตรผิดหวังหนี้สินรุงรังปัจจุบันนี้คนมีหนี้สินเยอะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีธนาคารต้องระงับดอกและออกเงินกู้ใหม่หนี้สินที่เป็นกู้นอกระบบอย่าบีบคั้นให้คนมันฆ่าตัวตายถ้าฆ่าตัวตายท่านก็ไม่ได้อะไรท่านจะไม่ได้อะไรเลยและคนที่ขอยืมท่านนั้นก็เป็นคนรู้จักกันทั้งนั้นไม่รู้จักตัวท่านเองก็รู้จักคนอื่นๆคนเรามันกู้กันในวงนั้นแหละท่านมันไม่มีใครกู้ข้ามจังหวัดหรอกหนี้สินนอกระบบเนี่ยถ้าคิดจะปล่อยเงินกู้เพื่อความร่ำรวยอย่าทำเลยท่านถ้าท่านคิดสงเคราะห์เป็นธนาคารพิเศษอาตมาอนุโมทนาปรับทัศนคติซะท่านท่านรวยมาเพราะฤทธิ์นาทาเร่นเขาเนี่ยเขาไม่มีเนี่ยดอกร้อยแค่ดอกร้อยละ5ต่อเดือนก็รากเลือดแล้วท่านนี่เก็บกันทุกวันมันจะมาจากไหนแล้วในภาวะเช่นนี้นะบอกเอาทุนไปหน่อยไปทำมาหากินไปทำมาหากินซะแล้วค่อยๆไปอย่าไปคิดสั้นนะมีอะไรมาบอกเราแนะทางอาชีพไปก็กินท่านนี่สิค่อยๆหลุดไปนะไม่เกิดขึ้นใหม่ท่านกลายเป็นคนดีนี่สุนหลังขาดความยั้งคิดบางทีมีเรื่องอะไรหน่อยๆขาดความยั้งคิดและขออภัยอย่า กินยานอนหลับบ่อยยานอนหลับเนี่ยกินบ่อยๆมันเป็นโรคติดยานอนหลับแล้วเมื่อหิวเข้ามันก็จะขาดความยั้งคิดอาตมาเคยฉันยานอนหลับตอนไม่สบายพอเย็นๆหิวข้าวเนี่ยท่านมันโอ้ทิ้งเลยท่านไอ้ที่ดารามันฆ่าตัวตายที่คนมันฆ่าตัวตายเป็นโรคติดยานอนหลับแล้วเวลาหิวขึ้นมาหรือเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันคิดสั้นทันทีขาดความยั้งคิดช่วยกันให้ความคิดกลัวความผิดกฎหมายก็จะไปทำผิดกฎหมายใช่ท่านคนที่ไปอยากตายแม้กระทั่งตายในคุกเนี่ยยังไปทำผิดกฎหมายตายเพราะความรักอันนี้กล่าวไปแล้วทุกข์หนักเพราะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนไข้เจ็บเบียดเบียนก็อย่าไปคิดฆ่าตัวตายท่านใครรู้ว่าอ๋อมีสังขารอย่างนี้ทำสังขารเหล่านี้ท่านให้พิจารณาสังขารให้เกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาความเบื่อหน่ายในสังขารถึงนิพพานได้ทันทีคนป่วยหนักหนักสุดแต่ไม่ฆ่าตัวตายเนี่ยสภาวะจิตที่เข้าถึงนิพพิทาเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ได้ในขณะใกล้ดับจิตเลย